สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2563วันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผู้ป่วยยากไร้บอกเล่าเรื่องราวของผู้ป่วยที่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ให้ความช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ของมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2563ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปหัวใจบนปีกผีเสื้อ Wing of Heart เชิญไปจัดทำของที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสำหรับมูลนิธิรามาธิบดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการดูแลให้คนไทยทุกคนทุกระดับชั้นให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนโดยการให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยสนับสนุนทุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ในการบริการรักษาพยาบาลจะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและให้ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วยแก่ประชาชนทั่วไปตลอดจนสนับสนุนด้านการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ในโครงการต่างๆรวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาลเพื่อสร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของสังคมในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่337เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่337โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563ซึ่งเป็นโรงพยาบาล1ใน20แห่งทั่วประเทศที่พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่โดยสภากาชาดไทยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นการดำเนินการครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติอาทิที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสระแก้วจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้ายมัสลินจำนวน10ล้านชิ้นมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้เดือดร้อนโดยแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยจะตั้งโครงการอาสาร่วมใจไฟท์โควิดของสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของบริจาคนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63เพื่อให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน63บาท
สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านธนาคารบัญชีของกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำในห้วงเดือนพฤษภาคม2563ได้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์ของราษฎรได้รับความเสียหายอย่างมากโดยในวันนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองซึ่งอำเภอโพทองมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรใน13ตำบล64หมู่บ้านได้รับความเสียหายราษฎรได้รับความเดือดร้อน403ครัวเรือนจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นจำนวน393ถุงมอบแก่ราษฎรอำเภอโพทองที่ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพทองจำนวน10ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจทั้งนี้จังหวัดอ่างทองและหน่วยงานต่างๆตลอดจนจิตอาสาพระราชทานได้เร่งให้ความช่วยเหลือและช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วนแล้วผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านแม่ต๋ำหมู่1ตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางพลเอกศิวะพระมรทัตผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานและขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด125ไร่แบ่งเป็นส่วนดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 22ไร่เพื่อปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยแก่ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ70ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ50คนโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะจะร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนเป็นปฐมฤกษ์ลงสู่แหล่งน้ำเพื่อเป็นอาหารโปรตีนให้แก่คนในพื้นที่ต่อไปในช่วงบ่ายผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านดงเย็นอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านโควิด-19 แห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2563โดยจ้างแรงงานจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอจำนวน60คนต่อวันมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่
ในรูปแบบของการขุดลอกสร้างหนองน้ำการพัฒนาพื้นที่เกษตรการทำนาข้าวและพืชเกษตรในจำนวนพื้นที่20ไร่2งาน17ตารางวามีสำนักงานภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านการเกษตรการปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอันเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนั้นในการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในวันนี้จิตอาสา904ทำหน้าที่ครูพาธรรมร่วมกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่แปลงเกษตรปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมริมคลองไส้ไก่นำฟางคลุมดินบริเวณแปลงนาสร้างสะพานข้ามคลองไส้ไก่ที่แปลงสมุนไพรมีการปลูกไพรและต้นมะกรูดโดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินดำเนินการสำรวจดินและบันทึกตัวอย่างในแปลงปลูกฟ้าทลายโจรอีกทั้งมีวิทยากรอาสาสมัครวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติชลบุรีไปอบรมความรู้เรื่องการค้นหาต้นทุนชุมชนให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ